34คุณสมบัติหรือจุดแข็งทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติอะไรที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ฉันมีพรสวรรค์ด้านไหนฉันมีจุดแข็งด้านไหนนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจคลิปนี้มีคำตอบครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผ่านไปแล้วเนาะ2 EP นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เอาจิ้มได้ข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดู EP นี้ก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวดูจบแล้วค่อยไปย้อนดูก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ EP 3ผู้มีความสามารถในการปรับตัวคุณใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันคุณไม่ได้มองว่าอนาคตเป็นจุดหมายปลายทางที่ตายตัวตรงกันข้ามคุณกลับมองว่าอนาคตเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกของคุณในปัจจุบันด้วยเหตุนี้เองคุณจึงค้นพบอนาคตของคุณเมื่อคุณตัดสินใจในเรื่องแต่ละเรื่องอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้วางแผนนะพอฟังดูแบบนี้หลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นคนฉันนี่เป็นคนไม่วางแผนเลยหรือเปล่าจริงๆคุณไม่ใช่ไม่วางแผนเสียเลยนะครับคุณอาจจะวางแผนไว้ก็ได้ถูกไหมการที่คุณมีคุณสมบัติผู้มีความสามารถในการปรับตัวเนี่ยทำให้คุณตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ตามต้องการแม้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้ก็ตามนะครับคุณต่างจากคนอื่นตรงที่จะไม่หงุดหงิดถ้าจู่ๆคุณต้องจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนถ้าคุณคิดไว้แล้วว่าเรื่องนั้นเรื่องอะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จริงแล้วคุณก็แอบหวังให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะลึกๆแล้วคุณปรับตัวได้และยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ความต้องการของงานคุณจะดึงไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปพร้อมๆกันก็ตามนะครับผู้มีความสามารถในการปรับตัวมีลักษณะดังนี้นะครับแมรี่ทีโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์นะครับเขายกผมจะยกคำพูดของแมรี่ทีขึ้นมาให้ทุกท่านฟังเนาะฉันชอบรายการสดเพราะคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนรายการโหนกระแสนะสดๆนะครับไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะนาทีหนึ่งฉันอาจจะรวบรวมข่าวของขวัญวันหยุดสำหรับวัยรุ่นที่ดีที่สุดในทีต่อมาฉันอาจจะเตรียมการสัมภาษณ์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็ได้ฉันว่าฉันชอบคิดแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรฉันใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่มีใครถามฉันว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรคำตอบของฉันก็จะเป็นบ้าจริงฉันไม่รู้ลองฟังและคิดตามนะครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีใครมาถามว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรฉันจะไปคิดเพื่อไม่รู้ก็ยังไม่ถึงนี่ใช่ไหมนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยากทำในขณะนั้นเท่านั้นฉันทำให้แฟนของฉันอารมณ์เสียเพราะเขาวางแผนจะไปเดินตลาดขายของเก่าด้วยกันในบ่ายวันอาทิตย์แต่ในนาทีสุดท้ายฉันเปลี่ยนใจและพูดว่ากลับบ้านไปอ่านหนังสือพิมพ์กันเถอะเพื่อนๆคิดว่าน่ารำคาญไหมครับก็อาจจะใช่แต่มองในแง่ดีมันหมายถึงฉันพร้อมรับมือกับทุกสิ่งนะครับลินดาจีผู้จัดการโครงการนะครับในที่ทำงานฉันเป็นคนที่ใจเย็นมากเวลามีใครมาบอกว่าเราวางแผนกันไม่ถูกเราต้องคิดแผนใหม่ให้ออกภายในวันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานของฉันต่างเครียดและชะงักกันไปหมดอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันฉันชอบความกดดันแบบนี้แบบที่ต้องตอบสนองโดยฉับพลันมันทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวานะครับเพื่อนๆ เป็นหรือเปล่านะครับเจออะไรกดดันแล้วรู้สึกชอบอีกคนนึงปีเตอร์เอฟนะครับผู้ฝึกอบรมองค์กรผมคิดว่าผมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนทุบหน้าต่างรถของผมและขโมยวิทยุไปแน่นอนว่าผมรู้สึกหงุดหงิดแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำให้ผมอารมณ์เสียไปแต่อย่างใดเพราะว่าจัดการกับเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยวางพร้อมหันไปทำในสิ่งที่อื่นๆที่แบบที่ต้องให้มันเสร็จในวันนั้นอะที่ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเราพูดถึงลักษณะกันไปแล้วทีนี้มาพูดถึงแนวความคิดในการปฏิบัติบ้างถ้าคุณเป็นคนที่หรือเป็นคนประเภทนี้นะครับฟังแล้วรู้สึกเหมือนฉันจังเลยหรือเพื่อนฉันเนี่ยฟังแล้วรู้สึกเหมือนเพื่อนฉันเหมือนกันนะครับแนวความคิดในการปฏิบัติ 1. ส่งเสริมชื่อเสียงของคุณในการเป็นผู้ที่มีความสุขุมและทำให้คนอื่นสบายใจเมื่อพวกเขารู้สึกหงุดหงิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคุณมีหน้าที่ทำให้คนเหล่านั้นสบายใจอันนี้คือแนวทางปฏิบัติในการทำให้จุดแข็งของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมสรุปให้ฟังเนาะข้อ2หลีกเลี่ยงบทบาทที่เป็นแบบโครงสร้างและคาดการได้บทบาทเหล่านี้จะทำให้คุณอึดอัดทำให้คุณถูกเขาเรียกอะไรจำกัดเสรีภาพนะครับในช่วงเวลาที่มีความกดดันจงช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่รู้สึกลังเลให้พบวิธีที่แบบตั้งสติและควบคุมสถานการณ์ได้ก็คืออธิบายว่าการปรับตัวเป็นมากกว่าแค่การยอมรับในแรงกดดันอะไรเงี้ยแต่ยังสามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสุขุมชาญฉลาดและไม่ลังเลด้วย
โหเก่งมากเลยนะครับผู้ที่มีคุณสมบัตินี้อย่าปล่อยให้คนอื่นใช้ความสามารถในการยืดหยุ่นของคุณในทางที่ผิดแม้ว่าการที่เป็นผู้มีพรสวรรค์ที่มีความสามารถในการปรับตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณใช่ไหมแต่อย่าให้ความสำเร็จในระยะยาวของคุณมาถึงช้าด้วยการทำตามความเฟ้อฝันแบบความปรารถนาและความต้องการของคนอื่นใช้แนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเมื่อใดที่ควรผ่อนปลนก็เมื่อใดที่ควรยืนการคุณก็ต้องทำตามนั้นอย่ายืดหยุ่นไปตามคนอื่นโอ้ฉันเป็นคนยืดหยุ่นใช่ไหมคนอื่นบอกอะไรฉันก็สามารถปรับตัวได้เปล่าบางทีเราก็ต้องแบบยืนการบ้างนะครับห้ามแบบไปเรื่อยนะครับเมื่อมองหาบทบาทที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพิจารณาสายอาชีพต่างๆเช่นงานในแวดวงหนังสือพิมพ์การผลิตรายการโทรทัศน์สดอะไรเงี้ยการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินการบริการลูกค้าบาบาบานะครับในบทบาทเหล่านี้ผู้ที่ทำได้ดีที่สุดคือผู้ที่ตอบสนองได้เร็วที่สุดและยังคงความสุขุมปรับการนะครับปรับการตอบสนองของคุณตัวอย่างเช่นถ้างานของคุณจำเป็นต้องมีการเดินทางที่แบบไม่คาดคิดให้เรียนรู้วิธีการจัดกระเป๋าและออกเดินทางภายใน30นาทีให้ได้นะครับถ้าแรงกดดันจากการทำงานของคุณมาถึงโดยไม่คาดคิดเนี่ยให้ฝึกหาหนทาง3หนทางแรกที่คุณมักใช้เสมอเมื่อมีแรงกดดันเข้ามาฝึกสกิลนั้นนะครับถ้าคุณกดดันคุณใช้วิธีไหนรับมือคุณฝึก3วิธีนั้นให้คล่องแคล่วนะครับเมื่อมองหาคนอื่นเพื่อวางแผนผู้ที่มีพรสวรรค์ในด้านต่างๆเช่นผู้มีเป้าหมายชัดเจนนักกลยุทธ์นะครับหรือผู้มีความเชื่อสามารถช่วยคุณปรับแต่งเป้าหมายระยะยาวได้นะครับทำให้คุณสามารถรับมือกับงานที่หลากหลายได้ในแต่ละวันอย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนนักกลยุทธ์หรือผู้ที่มีความเชื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพูดใน EP ต่อไปเนาะนะครับพรสวรรค์ผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความเชื่ออย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการไปตามเรียกว่าในสถานการณ์ชีวิตต่างๆนะครับโดยไม่ระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงหลักการที่ว่าอย่าโมไปเสียใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้วของคุณช่วยให้คุณฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วรับรู้ในคุณสมบัติแง่มุมนี้ของคุณและช่วยเพื่อนและเพื่อนร่วม งานให้เข้าใจว่านี่คือความสามารถในการยืดหยุ่นที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ทัศนคติที่ว่าฉันไม่แคร์ฟังไปฟังมาท่านทุกท่านรู้สึกเหมือนคนคุณที่มีคุณสมบัติจุดแข็งนี้คือเหมือนไม่แคร์อะไรใช่ไหมปรับตัวได้หมดอ๋อแล้วไงอะอะไรนู่นนี่ฉันก็เฉยๆนะเปล่ามันคือความสามารถในการยืดหยุ่นของคุณนะครับไม่ใช่ทัศนคติที่ว่าฉันไม่แคร์หลีกเลี่ยงงานที่กำหนดกรอบตายตัวเกินไปและจำกัดความต้องการในการสร้างความหลากหลายของคุณหากคุณได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆให้สำเร็จตามที่กำหนดลองปล่อยใจให้กับลองปล่อยใจให้สนุกไปกับการยืดหยุ่นดูว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์หรือทำให้งานสนุกขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าหลีกเลี่ยงงานที่ทำกำหนดกรอบตายตัวเกินไปนะครับแล้วก็จำกัดความต้องการของคุณอะไรแบบนี้เนาะใช้ท่าทางที่อุ่นใจของคุณอย่างเปิดเผยในการตอบโยนเพื่อนนะครับหรือเพื่อนร่วมงานที่มีท่าทีไม่พอใจลองนึกถึงวิธีที่คุณเคยใช้และนำมาประยุกต์อีกครั้งเมื่อมีสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับฟังอีกทีนะลองนึกถึงวิธีที่คุณเคยใช้และนำมาประยุกต์ใช้อีกครั้งเมื่อมีสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับฟังลักษณะไปแล้วนะครับแนวทางแนวความคิดในการปฏิบัติไปแล้วนะครับทีนี้มาการทำงานร่วมกับผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวบ้างถ้าทุกท่านฟังแล้วทุกท่านบอกว่าฉันไม่ใช่แต่เพื่อนฉันเป็นหรือพ่อฉันเป็นนะครับแนวทางการทำงานร่วมกับคนประเภทนี้ความยืดหยุ่นโดยสัญชาตญาณของบุคคลนี้ทำให้เขาสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับทีมใดก็ได้ที่เขาร่วมเมื่อแผนการไม่เป็นไปตามคาดเขาจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและพยายามพัฒนาเขาไม่เป็นผู้เอาแต่นั่งคร่ำควรวญนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีถูกไหมข้อ2ด้วยความสมัครใจที่จะไหลลื่นไปตามกระแสนะด้วยความสมัครใจที่จะไหลลื่นไปตามกระแสนะครับทำให้เขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมอันดีมากซึ่งผู้อื่นจะสามารถทดลองและเรียนรู้ไปได้ให้เขาทดลองแล้วเราก็เรียนรู้ไปจากบุคคลประเภทนี้ได้นะครับบุคคลนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับงานมอบหมายที่แบบระยะสั้นที่ต้องลงมือปฏิบัติทันทีนะครับเขานิยมใช้ชีวิตเต็มที่ด้วยการโต้เถียงสั้นๆบ่อยครั้งมากกว่าการทำแคมเปญที่ยืดเยื้อยาวนานก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ EP 3ผู้มีความสามารถในการปรับตัวนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางอื่นๆของเจ้าอุปนิสัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมจนจบครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ